รู้สึกว่าเศร้าๆฮอสเทลนี้เขาเจ้าคุณดีเนาะเห็นเราสนับสนุนโดยนมผงออสลาออสลานมผงผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนำเข้าจากประเทศออสเตรเลียนมผงออสลาไปแบบพากันไปสดๆเนาะสนไลน์เนาะได้ยินว่าผู้อยู่กลางๆนี่มายุลานี่เพิ่นว่าถ้าว่าได้ไปพ่อนะได้เห็นเบาลอๆอยู่ฮ่องกงแล้วเพิ่นว่าจิขออยู่ฮ่องกงเลยซั่นมีความจริงบ่แบบนี้ก็มีส่วนนึงได้ว่าผู้มากหน้าตาแบบนี้ไอ้เบาฉีดเฮ็ดดีเรียบร้อยบ่เลื่อเลยเนาะบ่เลื่อเลยเนาะคือค่ําคืนนี้เฮาสิไปฮอดนี่เป็นฮอดเซ็นเนาะหลังจากนั้นจักสิได้โนดหรือบ่นี่เตรียมสอบเบิ่งมายุลาเนาะของเพิ่นสิไปใส่แดนได้เลยสถานที่เมียงต่างๆบนงามๆเมียงที่เฮาจะพาท่านผู้ชมไปชมกันมีเซนเจนฮ่องกงแล้วก็มีม้าเก้าเนาะม้าเก้าก็คือทุกคนฮู้นะบนคาสิโนเนาะในการจะขึ้นบอกมายุลาในการหน้ามือ3คืนเนาะใช้เวลาตอนเอาที่นั่งเครื่องบินไปนี่ก่อนเอาที่หาประธานอาหารนี่ก็ใช้เวลาที่ไปออสเตรเลียนี่ประมาณประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมงกับเบาๆเนาะกับประมาณคล้ายๆซ้ํากับเวียงจันทน์ไปมาเลเซียกันแต่3ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วลองเบิ่งนะท่านผู้ชมถ้ามามันจะม่วนซะเด้อพวกเราจะพาท่านผู้ชมไปชมสถานที่ต่างๆในการเลาะบนซีนบนเที่ยวเนาะบนมันครบเลยเนาะทุกคนเลยเนาะแต่ตอนนี้เฮาเคลียร์กันอยู่ถูกยุดก็เนาะอยู่บ่ให้ฟังสายการบินนะให้นานเอนี่เพิ่นรวมค่ะอาหารการกินดึกๆอยู่ในเครื่องบินพร้อมแม่นแล้วคือน้ําโค้กน้ํากาแฟเมื่อกี้ไอ้จุ้ยขอกาแฟส้มโจ๊กหน่อยท่านผู้ชมตอนนี้พวกเฮาก็ได้มาถึงที่สนามบินเซินเจิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดินยนต์ก็เพื่อนก้องเพื่อนนี่ก็ควงควงเติบแล้วก็ลูล่าตอนนี้พวกเฮาก็ทีมทัวร์พวกเฮาทั้งหมดก็อยู่ทางล่างของโรแม็กซ์นี่ก็ทุกคนก็รู้สึกว่าเมื่อยอ่อนล้าเบิ่งแต่หน้าคนนี้มาอยู่ล่านี่ก็ตอนนี้เฮาก็ถึงอยู่นี่ก็ประมาณอยู่10โมงตอนค่ำเนาะของประเทศจีนก็คือว่าอยู่ประเทศจีนนี่ก็ลื่นเวลาก็ลื่นก็พวกเฮาก็ประมาณนะชั่วโมงนึงเนาะชั่วโมงนึงหลังจากนี้ไปพวกเขาจะขี่รถกลับไปที่พักเนาะที่รถกลับไปจากที่โรงแรมเนาะก็ใช้เวลาอีกตึมประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ45นาทีประมาณนั้นถึงจะถึงที่พักเนาะประกาศว่าคนคนนี้อยากจะมีแฟนเดินจากมือของแทนมือวันที่เหงาใจก็หูก็ค่อยเป็นคนหน้าตาบ่ค่อยดีก็อยากจะมีคนฮักเป็นที่พักใจจะสวยงามเพียงใดบ่สำคัญแล้วทั้งเขาจะเป็นอย่างใดถึงเขาจะดีเท่าใดก็ปล่อยให้ใจสองเฮาเป็นเครื่องพิสูจน์เองเอาล่ะเจ้าตอนนี้พวกเราล่างจ้าก็นั่งรถไฟมาได้ประมาณ45นาทีก็มาถึงฮ่องกงไปที่เฮียมฮอยนะตอนนี้พวกเรากำลังยืนท่ารถบัสเนาะอยู่บนบัสสเตชันนะตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าอิดเมื่อยกันนิดนึงจ้าเมื่อคืนนี้ที่นอนดึก
พอจะไปถ่ายบอลสำคัญแล้วก็บอลงามๆที่เมืองฮ่องกงแล้วก็แกท่านผู้ชมได้รับชมเนาะตอนนี้ทางล่างของพวกเขามีไล่ด้านเลยทางเศร้าแซงซีรีส์แล้วก็ด้านนี้ของพวกเขานี่ก็คือเศร้ากล้องแล้วก็เศร้าน้อยคนนี้น่าช่วยเลยประกาศว่าคนคนนี้อยากจะมีแฟนเดินจากเมืองคงแทนหรือวันที่เหงาใจก็รู้ว่ามันลำบากเพราะคอยเป็นคนหน้าตาบ่ค่อยดีก็อยากจะมีคนหาที่พักใจจะสวยงามเพียงใดก็สำคัญแล้วทั้งเขาจะเป็นอย่างใดถึงเขาจะดีเท่าใดก็ปล่อยให้ใจสอนเขาประกาศว่าคนคนนี้อยากจะมีแฟนเดินจากมือคงแทนในวันที่เหงาใจก็รู้ว่ามันลำบากเพราะคอยเป็นคนหน้าตาบ่ค่อยดีก็อยากจะมีคนฮักเป็นที่พักใจจะสวยงามเพียงใดก็สำคัญแล้วทั้งเขาจะเป็นอย่างใดเอาล่ะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเราก็ได้มาถึงที่ลิเปอริสเบย์เนาะที่ฮ่องกงเนาะที่เราลงรถทัวร์มาครั้งแรกก็มาลงวัดจีนแห่งนี้เลยเนาะอยู่ว่านี่เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะที่ทุกคนต้องไปมากราบไหว้สักการะบูชาเนาะก็คือเจ้าแม่กวนอิงอยู่ทางล่างล่างกล้องโลแม็กซ์นี่เลยเนาะก็คือนี่วันนี้แล้วก็ทางข้างต่อไปก็เป็นเทวรูปเนาะเทวรูปแล้วไล่องค์เนาะที่ว่าข้าเจ้าศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาก็สามารถมาข้อนำข้าเจ้าได้ที่ว่าเขาจะข้อยังปรารถนายังเขาก็ข้อได้แต่วันนี้ที่ว่าทุกคนเชื่อถือเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันเป็นอยู่ทางล่างของโลแม็กทางหน้านี่เนาะก็จะเป็นแคมทะเลเนาะแคมทะเลที่ว่าข้าเจ้าตัวนี้มุ่งหน้าเข้ามานี่จะเป็นภูเขาเนาะที่ว่าข้าเจ้าเสื้อถือกันว่าเป็นทุ่งเงินเนาะทุ่งเงินที่ว่าคนสาวฮ่องกงนี่ข้าเจ้าคือว่าบอนนี่นี่เป็นบอนศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นทุ่งเงินแล้วเชื่อทุกคนมาสักการะบูชาข้อพรนำวัดจีนแห่งนี้ก็คือว่าข้อยังก็คือว่าได้ก็หมดเนาะและการมือนี้โลแม็กซ์เองก็ได้มาข้อเนาะข้ออย่างหนึ่งเนาะก็คือว่าโลแม็กซ์เขามีนี่ผู้สนับสนุนหลักนำทัวร์แม็กซ์ออนทัวร์ครั้งนี้ก็คือออสลาหนุ่มเพิ่งของพวกเขาเนาะเมื่อกี้ครับมาข้อให้ออสลาหนุ่มเพิ่งพวกเขาได้ค่ายดิบค่ายดีทัวร์ประเทศลาวและการค่ายทัวร์ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็คือประเทศไทยด้วยเนาะฉะนั้นเบอร์หนึ่งโลแม็กซ์จะพาท่านผู้ชมไปครับชมบรรยากาศที่ทุกคนข้อพรกันเนาะที่จะไม่ก็มีที่ข้างล่างของโลแม็กซ์นี่ที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ท่านผู้ชมอันนี้ก็อีกตึมจุดนึงในที่โลแม็กซ์ย่างมานี่ก็คือรีพับบิสเบย์เนาะที่ว่าพวกเขาย่างเข้ามาอีกตึมด้านนึงที่เมื่อกี้พวกเขาได้ไปไหว้สักการะเจ้าแม่กวนอินแล้วเขาก็ต้องได้มาไหว้บอนนี่อีกตึมบอนนึงเนาะที่ทางข้างๆมอมอนี่แหละบอนนี่กับบอนศักดิ์สิทธิ์บอนนึงที่ว่าท่านทุกท่านสามารถข้อพรได้เนาะข้อย่างก็ได้สัญญาจะมีจากคนที่อยากเป็นแฟนกับคอยคนนี้จะยกหัวใจให้ประกาศว่าคนคนนี้อยากจะมีแฟนเดินจากมือคงแทนในวันที่เหงาใจก็รู้ว่ามันลำบากเพราะคอยเป็นคนหน้าตาบ่ค่อยดีก็อยากจะมีคนฮักเป็นที่พักใจจะสวยงามเพียงใดบ่สำคัญแล้วทั้งเขาจะท่านผู้ชมตอนนี้พวกเขาก็ได้มาถึงที่วิกตอเรียพีคเนาะก็คือจุดชมวิวที่พวกเขาสามารถขึ้นมาถึงภูเขาเนาะที่ว่าสูงเหลือเกินเนาะแล้วก็พวกเขาสามารถได้เห็นวิวของตัวเมืองฮ่องกงเนาะก็คือบ่นี่ถ้าว่าผู้ใดได้มาที่ฮ่องกงเนาะก็จะผู้ใดบ่ได้มาบ่นี่ก็ถือว่าผิดพลาดไปเลยเนาะเพราะว่าบ่นี่คือจุดนึงที่ว่าเขาสามารถถ่ายวิดีโอได้อย่างสวยงามแล้วก็เห็นมืดตัวเมืองของเมืองฮ่องกงแล้วก็อีกอันนึงถ้าผู้ใดมาทึกตอนค่ําเนาะก็บ่นี่เฮาจะเห็นไฟแสงสีที่อยู่ข้างหลังของโลแม็กซ์นี่เนาะก็คือตึกต่างๆที่ว่าฮ่องกงนี่ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของฮ่องกงเลยครับ
จริง